ครับวันนี้ก็จะมาทำซองมีดครับพอดีอันนี้เป็นมีดอะไรสักอย่างที่รุ่นพี่ส่งมาให้นะดูจากหัวน่าจะเป็นหมุดรางรถไฟนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับแกะออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นรางรถไฟทั้งชิ้นหรือว่าเป็นหมุดรางรถไฟต่อเลก้าทั่วไปหรือว่ายังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะครับดูคมก่อนคมไม่มีรอยไม่มีตำหนิอะไรนะโอเคความยากของอันนี้ก็คือเชือกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเชือกปอนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือเราต้องหาอะไรป้องกันนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไหม้หรือละลายได้นะลองดูนะครับอันดับแรกนะคือมีดเขาเปิดมาคมแล้วเราต้องเซฟตัวเองก่อนป้องกันของคมติดสก็อตเทปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่เราจะมาตัดขอบเขาสักหน่อยนะครับตัดขอบเดี๋ยวติ่งตรงนี้ผมปล่อยไว้มันจะติ่งเนี่ยปล่อยไว้เงี้ยเวลากดแผ่นจะได้ตรงนี้ไม่จะได้ไม่สนิทกันต่อไปจะพันนะครับคือเราจะไม่ใช้ก๊อตไอ้พักกระดาษกาวพันโดยตรงนะหากระดาษมาพันไม่ท้อก่อนพันตรงด้ามพันตรงด้ามไว้เพราะว่ากระดาษกาวมันจะมีกาวไงกลัวจะไปติดของเราพันแค่นิดเดียวแค่นี้เรียบร้อยเป็นมีดเดี๋ยวก็จะมาตัดแผ่นแคดิกนะอันนี้พอดีมันมีแผ่นที่ตัดจากทำซองอื่นมาเหลือประมาณนี้แล้วดูว่ามันได้นะอันนี้เขาจะทำเป็นแบบทาโก้นะนี่กดมา
สร็จเรียบร้อยแล้วกดมาเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็จะมามาร์กจอกตาไก่นะครับจอกตาไก่อันนี้เราก็ว่าแล้วก็มาร์ครูไว้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูถอดมีดออกแล้วก็จะมาเริ่มตัดนะครับแล้วก็มาเจียเก็บขอบนะครับจัดเรียบร้อยนี่นะพอเราจอดเรียบร้อยแล้วก็เอาตะไก่อันหนึ่งมาใส่ไว้หน่อยกันมันขยับนะแล้วก็แปะกระดาษกาวไว้ขยับนิดนึงบางทีมันมีผลนะคราวนี้มันก็จะขยับได้ยากอันนี้เราจะไปตัดขอบ
้ก็ซองเสร็จแล้วนะขอบนี่นะเหลือแต่ลงแว็กผิวแค่นั้นนะก็มาลองเทสดูฝืดนิดหนึ่งต้องไปฟิตติ้งลองดูไม่มีร่วงครับเดี๋ยวก็จะใส่ตัวล็อกนะตัวนี้อาจจะใช้เป็นตัวล็อกยังไงเดี๋ยวลองดู